สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าก่อนที่ผมนะครับจะมาทำโครงการเกี่ยวเรื่องของ Lean Six Sigma นะครับจุดเริ่มต้นนะครับเกิดมาจากจุดไหนนะครับในอดีตนะครับผมนะครับเรียนจบวิศวะเครื่องกลนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปทำงานในโรงงานนะครับในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับในตอนนั้นนะครับสิ่งที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คือเรื่องของการดูแลเครื่องจักรนะครับสมมติว่านี้เป็นเครื่องจักรที่ผมดูแลนะครับปรากฏว่าเพื่อนที่จบทางด้านวิศวะอุตสาหการนะครับเขาก็มักจะมาวัดเรื่องของ processing time นะครับของเครื่องจักรที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วผมก็ต้องไปเรียกว่าไปเป็นเพื่อนเขาเสมอเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือเขาจะวัดไปทำไมนะครับในเมื่อเครื่องจักรมันก็ทำงานซ้ำๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะวัดเวลาไปเพื่ออะไรนะครับคำถามที่เพื่อนผมเขาถามกลับมานะครับเขาถามว่าคุณทราบหรือไม่ว่าโรงงานของเราสามารถที่จะผลิตสินค้านะครับได้วันละกี่ชิ้นนะครับแล้วทำอย่างไรจะทำให้เราสามารถส่งมอบสินค้าได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือคำถามของเพื่อนที่เขาถามผมมาผมก็ตอบเพื่อนไปนะครับว่าผมไม่ทราบหรอกนะว่าโรงงานของเราเนี่ยผลิตได้วันละกี่ชิ้นแล้วก็ส่งมอบใช้เวลาทั้งหมดกี่วันผมทราบเพียงแค่นะครับเครื่องจักรที่ผมรับผิดชอบก็คือตรงนี้นะครับนะครับแล้วสิ่งที่เพื่อนผมนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าหากเราดูภาพกว้างนะครับของโรงงานของเรานะครับกระบวนการมันจะมีเยอะมากเลยนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดนะครับเริ่มต้นก็คือจุดที่1จนกระทั่งจุดสิ้นสุดคือจุดที่2มันใช้ระยะเวลาหลายวันมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการย่อยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงเครื่องจักรของผมนะครับก่อนที่จะมาถึงเครื่องจักรของผมแล้วก็จะต้องมีกระบวนการถัดไปนะครับหลายกระบวนการมากนะครับพอผมลองมานั่งนึกนะครับว่ากระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันนะครับในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราจับเวลาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะทำงานได้ไวขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งเพื่อนผมก็อธิบายนะครับว่าหากเราทราบนะครับว่าในกระบวนการนะครับตรงไหนที่ใช้เวลานะครับเท่าไหร่นะครับสมมติว่าพอดเป็นจำนวนนาทีออกมานะครับพอหลังจากที่เราพอดเป็นจำนวนนาทีออกมาเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือกระบวนการนี้นะครับเขาเรียกว่าคอขวดนะครับคอขวดนะครับหากเราแก้ปัญหาคอขวดได้เพียงแค่กระบวนการเดียวนะครับก็จะทำให้การส่งมอบไวขึ้นโดยเรายังไม่จำเป็นที่ต้องไปสนใจกระบวนการอื่นๆเลยตอนนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกผมมากนะครับว่าไปแก้ปัญหาเพียงแค่จุดเดียวจะทำให้ภาพรวมมันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อนผมนะครับเขาก็ได้อธิบายแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแท็กไทม์นะครับแท็กไทม์นะครับแท็กไทม์คือจังหวะนะครับจังหวะที่กระบวนการย่อยแต่ละกระบวนการเนี่ยสมควรที่จะเรียกว่าสปีดเท่าๆกันนะครับแท็กไทม์เหมือนกับจังหวะกองแท็กนะครับทหารเยอรมันเวลาเขาเดินนะครับถ้าความเร็วของทหารแต่ละแถวเนี่ยนะครับความเร็วไม่เท่ากันแล้วก็จะเกิดการชนกันได้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเดินให้เร็วที่สุดนะครับแต่เราจำเป็นที่ต้องเดินไปพร้อมๆกันในจังหวะเดียวกันนะครับบางคนนะครับบางคนที่
ใช้เวลานะครับสั้นมากนะครับบริเวณที่เวลาที่เขาเหลือเนี่ยนะครับหากเขาไม่ไปทำอย่างอื่นนะครับมันก็จะเป็น idle time นะครับ idle time คือเวลาที่ไม่ได้นำไป utilize ทำให้เกิดประโยชน์นะครับบางคนทำงานไวจริงแต่เวลาว่างไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นก็เกิด idle time แต่บางคนทำงานช้านะครับอย่างกรณีนี้นะครับทำให้เกิด overload ทำงานช้าถ้าเพื่อนนะครับส่งงานมาครับส่งงานมานะครับมันก็จะมากองรอบริเวณนี้แค่นั้นเองนะครับงานก็ไม่ได้สามารถที่จะส่งมอบได้ไวขึ้นเลยเพราะว่ามันจะมากองบริเวณนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการคอขวดนะครับสิ่งที่ผมเริ่มเข้าใจก็คือว่าการที่เราทำเครื่องจักรเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับก็คือตรงนี้มันไม่สามารถทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นได้ต่อให้เครื่องจักรของผมนะครับเวลาลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงหรือว่าน้อยกว่าครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งสมมติว่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับกระบวนการอื่นๆด้วยว่ากระบวนการอื่นๆเนี่ยมันเกิดคอขวดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการจะเร็วเพียงแค่กระบวนการเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้กิจการเรียกว่าสามารถส่งมอบได้นะครับมันจะต้องไปดูกระบวนการอื่นๆที่เชื่อมโยงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากเพื่อนที่เขาจบวิศวะอุตสาหการนะครับก็คือคำว่าแท็กไทม์นะครับแล้วก็ความสำคัญของกระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มสนใจนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องวิศวะอุตสาหการเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เรียกว่ากระบวนการมันส่งมอบได้ทันเวลานะครับผมจึงเริ่มสนใจนะครับในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆนะครับรอในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีครับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับในการที่ผมเริ่มสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะอุตสาหการแม้ผมเองนะครับเรียนจบวิศวะเครื่องกลนะครับหลังจากที่ผมได้รับคำถามจากเพื่อนนะครับว่าทำไมเราจะต้องวัดเวลาของตัวเครื่องจักรเวลาทำงานนะครับผมก็ได้เข้าใจคำว่าแท็กไทม์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมได้นะครับไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับร้านแฮมเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งสมัย20ปีที่แล้วนะครับมีหนังสือภาษาไทยเพียงแค่เล่มเดียวนะครับตอนนั้นนะครับผมเริ่มสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราได้ทำนะครับเพราะว่างานของเราเกี่ยวกับเรื่องของการทำการทดลองค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนั้นนะครับผมเริ่มสนใจนะครับคำว่าซิกซิกมาคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพอจะจับใจความในเวลานั้นนะครับก็คือหากกระบวนการของเรานะครับความสามารถนะครับของกระบวนการนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการผลิตแก้วใบหนึ่งแล้วกันนะครับแก้วใบหนึ่งโดยแก้วใบนี้นะครับเราต้องการให้ค่า x bar คือค่ากลางเนี่ยของขอบแก้วนะครับอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่20มิลลิเมตรเอาไม่เอาดีกว่า20เซนติเมตรแล้วกันครับเป็น20เซนติเมตรนะครับ20เซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็คือค่ากลางอยู่ที่20นะครับเรากำหนดนะครับ upper spec limit ก็คือตัวที่ปล่อยให้เกิด variation เกิดขึ้นสมมติว่าตรงนี้คือ21เซนนะครับสมมติว่า21เซนนะครับ
แล้วก็ lower spec limit ก็คือค่าที่เป็นค่าทางด้านน้อยนะครับอยู่ที่19เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะครับหากเราผลิตแก้วน้ำนะครับที่มีปากนะครับกว้างอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับเราก็อยากให้มันอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับเราคงไม่อยากให้มันมาอยู่ด้านนี้นะครับสมมติว่าด้านนี้อันนี้อาจจะเป็น 21.5 21.8 นะครับหรือเราไม่อยากให้มันเป็น 18.5 ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยในกระบวนการผลิตเรียกว่า defect นะครับสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เราต้องการนะครับพื้นที่ที่เราต้องการก็คือตรงนี้นะครับตรงกรอบสีเขียวตรงนี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องการที่จะผลิตให้ตัวปากแก้วของเราเนี่ยได้คุณภาพมากที่สุดนะครับหากอยู่นอกเหนือพื้นที่นะครับที่เป็นสีแดงๆตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น defect คือมีขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับคำว่า Six Sigma เป็นครั้งแรกนะครับว่า Six Sigma เนี่ยจะมองกระบวนการโดยใช้สถิติเข้ามาในการดูเรื่องของความสามารถของกระบวนการนะครับซึ่งความสามารถของกระบวนการในศัพท์ของ Six Sigma จะเรียกว่าprocess cap นะครับprocess cap ซึ่ง process cap เนี่ยคือตัวเลขนะครับในการบ่งชี้นะครับว่ากระบวนการของเราเนี่ยมีความสามารถอยู่ในระดับใดถ้าเทียบกับตัว upper แล้วก็ lower spec limitนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีภาพอีกภาพหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับภาพของกระบวนการสีดำกับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะครับว่ามี variation หรือความผันผวนในกระบวนการน้อยกว่าสีดำใช่ไหมครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเป็นสีม่วงเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ากระบวนการที่เป็นสีม่วงเนี่ยจะมี variation นะครับโตกว่าสีอื่นๆนะครับแม้มีค่า x bar หรือค่ากลางเนี่ยอยู่ในจุดเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่า Six Sigma เนี่ยมองเกี่ยวกับเรื่องของ process cap ในเรื่องของความโตนะครับก็คือของตัว variation นะครับมองเรื่องของความโตเรื่องของ variation และอีกมุมมองนึงนะครับก็คือเรื่องของ mean shift นะครับสมมตินะครับภาพสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินนะครับเกิดปัญหาคือ setting ของเครื่องจักรผิดพลาดนะครับแล้วเกิด mean shift สีน้ำเงินนะครับตอนแรกอยู่ตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เริ่มเกิด defect มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้เขาเรียกว่าตัว variation เนี่ยเท่าเดิมนะครับผมพยายามที่จะวาดให้การกระจายตัวใกล้ๆกันนะครับแต่เกิดปัญหา mean shift ไม่ว่าจะเป็นชิปไปทางด้าน upper หรือจะชิปมาทางด้าน lower นะครับเดี๋ยวผมวาดนะครับหากชิปมาทางด้าน lower ก็เกิด defect ตรงนี้เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Six Sigma มองอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องทำอย่างไรนะครับให้ variation นะครับความผันผวนในกระบวนการเนี่ยน้อยที่สุดเล็กที่สุดนะครับจากกราฟนะครับ distribution ก็จะเป็นภาพที่แคบนะครับตัวที่มันเป็นสีน้ำเงินนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ mean shift นะครับคือทำอย่างไรให้ค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเพราะว่าหากเยื้องซ้ายหรือว่าเยื้องขวาก็จะเกิดดีเฟกต์เกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยหางของสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเกิดดีเฟกต์น้อยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยซิกซิกมานิยามนะครับคือการผลิต1ล้านครั้งนะครับแล้วเกิดของเสียเพียงแค่ 3.4 ชิ้นนะครับหรือ 3.4 ครั้งเนี่ยนะครับก็เรียกว่าซิกซิกมาเลเวลนะครับซิกซิกมาเลเวลจริงๆแล้วมีหลายเลเวลนะครับแต่ถ้ากระบวนการใดนะครับมีของเสียเพียงแค่ 3.4 ชิ้นในการผลิตทั้งหมด1ล้านครั้งเนี่ยนั่นก็แสดงว่ากระบวนการนั้นมีของเสียที่น้อยมากเรียกว่าเป็นซิกมาเลเวลนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของคำว่าซิกมานะครับแต่การที่เราจะได้คุณภาพในระดับของซิกมานะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่คอนเซ็ปต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมมาเล่าคอนเซ็ปต์ให้เพื่อนๆฟังซะก่อนส่วนวิธีการนะครับนำไปสู่นะครับซิกซิกมาเลเวลเนี่ยมันมีกระบวนการมีเครื่องมือนะครับทางสถิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อยๆ อธิบายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็กรุณาโปรดติดตามด้วยนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube ของผมนะครับสามารถที่จะไปติดตามคลิปย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะโพสต์เข้าไปใน Facebook นะครับหลังจากที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Lean Six Sigma นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของทำไมเราจะต้องใช้สถิตินะครับในงานพัฒนากระบวนการนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของทำไมนะครับเวลาเราวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจโครงสร้างต้นทุนเสียก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับเปรียบเทียบนะครับอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการคือธุรกิจประกันชีวิตนะครับว่า2ธุรกิจนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับธุรกิจแรกนะครับการผลิตนะครับผมขออนุญาตนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นไพชาร์ตนะครับที่แสดงเรื่องของตัวต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับในภาคการผลิตนะครับสมมุตินะครับว่าตัวเลขนี้นะครับเกิดจากการที่เราไปเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลมานะครับจากภาคการผลิตโดยทั่วไปภาคการผลิตนะครับจะมีการใช้แรงงานคนค่อนข้างมากนะครับเพื่อที่จะใช้ในการผลิตสินค้านะครับสิ่งที่เป็นต้นทุนหลักของภาคการผลิตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของตัว labor cost นะครับซึ่งถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของตัว material นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่โรงงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะโฟกัสนะครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคือทำอย่างไรที่จะผลิตได้จำนวนเยอะๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องของ labor cost เข้ามาตัวต้นทุนต่อ unit เนี่ยมันจะได้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นทุนนะครับโครงสร้างต้นทุนของภาคการผลิตนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแล้วธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยหน้าตาจะเหมือนนะครับหรือว่าต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับจะมีต้นทุนนะครับอยู่ที่ 5-15% ที่เป็นตัว operating expense นะครับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการนะครับ 5-15% อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับภาพรวมของรายได้ที่เขารับเข้ามา 100% นะครับ 5-15% เนี่ยจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่อง operating cost แตกต่างกับธุรกิจของการผลิตไหมครับแตกต่างกันใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับในธุรกิจของประกันชีวิตนะครับต้นทุนเรื่องของสินไหมนะครับสินไหมนะครับอยู่ที่50ถึง 70% แล้วแต่บริษัทนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับสูงไหมครับต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของสินไหมนะครับเพราะว่าหากบริษัทประกันใดนะครับมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องของสินไหมไม่ดีนะครับก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเกิดการขาดทุนได้นะครับเห็นภาพไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับของบริษัทประกันกับโรงงานที่เป็นการผลิตเนี่ยมีเรื่องของโครงสร้างต้นทุนที่ต่างกันอยู่นะครับถัดมานะครับบริษัทประกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะครับเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับที่จะต้องใช้ในการส่งเสริมการขายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านจะเห็นภาพนะครับว่าตัวกำไรที่เป็นเน็ตจริงๆนะครับของบริษัทประกันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้หากนะครับบริษัทประกันแห่งนั้นนะครับมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีท่านก็ต้องจ่ายคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนนะครับหรือว่าในหน้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าสินค้ามันขายยากนะครับถัดมานะครับหากชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วยังบริหารเรื่องของสินไหมไม่ดีนะครับต้นทุนสินไหมก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราลองมาดูตัว OPEC ตรงนี้ครับ OPEC Operating Expense นะครับโดยทั่วไปอยู่ที่ 5-15% นะครับหากให้เพื่อนๆเลือกเพื่อนๆบริหารบริษัทประกันเพื่อนๆจะทำอะไรก่อนครับแน่นอนครับเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสินไหมเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเบอร์สองก็คือเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำอย่างไรที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบในแบรนด์ของเรานะครับมีต้นทุนในการที่จะต้องไปสนับสนุนการขายไม่จำเป็นที่ต้องสูงมากนะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาชื่นชมในแบรนด์เขาเชื่อถือในแบรนด์นะครับเขาก็มาซื้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลดแลกแจกแถมอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปแจกทองแจก iPad นะครับหลายๆบริษัทประกันที่ฟังอยู่ตอนนี้สะดุ้งนะครับแจกทั้ง iPad ทั้งทองอยู่นะครับแอบแจกกันนะคือลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการซื้อยี่ห้อคุณแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปเรียกว่าใช้การชักจูงนะครับว่าถ้าซื้อแล้วจะได้ทองได้ iPad เพื่อแลกกับยอดขายที่ลูกค้าเขาจะซื้อนะครับพอแจกทองแจก iPad เป็นไงครับตัวแทนเหลือรายได้ที่จะนำไปบริหารกิจการไหมครับเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาก็ไม่มีเงินเหลือที่จะไปบริการลูกค้าขับรถไปหาลูกค้าเนี่ยเติมน้ำมันหรือเติมน้ำครับเติมน้ำมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถไปหาลูกค้าก็ใช้น้ำมันมีต้นทุนหากแจกทองแจก iPad ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วตัวแทนเขาจะเหลือเงินที่จะบริการลูกค้าได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยหากคุณบริหารเรื่องของตัวสินไหมไม่ดีนะครับหรือเรื่องของภาพลักษณ์ไม่ดีก็จะมีค่าคอมมิชชั่นที่สูงนะครับหรือมีขั้นตอนของการอันเดอร์ไลติ้งที่หละหลวมนะครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหละหลวมเพราะไม่รู้บางครั้งก็หละหลวมเพราะว่าอยากได้ยอดเยอะนะก็หลับตาข้างหนึ่งรับยอดไปก่อนนะครับแล้วอนาคตอีก 2-5 ปีก็ถึงจะเห็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสินไหมนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารก็อาจจะไม่อยู่ดูผลลัพธ์แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะได้ยอดขายที่ทะลุเป้านะครับแล้วก็ได้ผลงานจนกระทั่งไปบริษัทอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการบริหารเรื่องของการพิจารณารับประกันแล้วก็สินไหมนะครับ
มันจะก่อเกิดให้เกิดต้นทุนที่สูงในอนาคตหากบริหารตรงนี้ไม่ดีนะครับก็จะไม่เกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากผู้บริหารที่มองระยะสั้นนะครับเขาก็จะใช้วิธีจ่ายค่าคอมสูงๆเพื่อชักจูงให้คนเนี่ยอยากจะมาขายสินค้ายอดก็จะมาใช่ไหมครับแต่บริษัทเนี่ยมาร์จิ้นก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามาร์จิ้นเนี่ยไม่ได้เอาไปเขาเรียกว่าเป็นตัวประเมินผลในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีเวลาในการที่จะยอมกำไรน้อยเนี่ย 2-3 ปีแรกนะครับแต่พอระยะยาวเป็นไงครับต้นทุนเลือกสินใหม่ก็จะมาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันที่ยั่งยืนนะครับก็มักจะบริหารจัดการเรื่องสินใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับคลิปนี้ผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่มักจะพบเจอเสมอนะครับในเรื่องของการทำ process improvement นะครับคือผู้บริหารเนี่ยมักจะบอกว่าเวลาไปดูกระบวนการทีไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแต่ทำไมถึงมีเสียงที่ลูกค้าเนี่ยร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีความล่าช้านะครับใช้เวลาหลายวันนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในภาพนี้นะครับนะครับเวลาที่เราสังเกตกระบวนการนะครับเราจะดูเป็นกระบวนการที่เจาะจงนะครับสมมติว่าเราไปดูกระบวนการหนึ่งนะครับใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับถือว่าใช้เวลาที่สั้นมากเลย5นาทีใช่ไหมครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้าใช้เวลา5นาทีใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะทำงานได้จำนวนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็น่าจะรวดเร็วนะครับน่าจะรวดเร็วนี่คือมิติที่เรามองเรื่องของ processing time นะครับ processing time นะครับ processing time ก็คือเวลาที่เราใช้นะครับต่อการทำงานนั้นๆ1ชิ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะหลงลืมนะครับก็คือเรามีกระบวนการทั้งก่อนหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าเป็นกระบวนการ A B แล้วก็ C นะครับเราก็จะบอกว่าแม้มี A กับ C เพิ่มขึ้นมาเนี่ย A ก็ใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับส่วน C เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นาน3นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามารวมกันทั้งหมดก็คือ1บวก5บวก3นะครับเท่ากับ9นาทีนะครับเท่ากับ9นาทีซึ่งมันเร็วมากเลยนะมันเร็วมากเลยแต่ทำไมลูกค้าเนี่ยถึงมาร้องเรียนนะครับว่าใช้เวลา3วัน4วันนะครับเวลาเรามองแค่ processing time นะครับก็คือเวลาที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะครับก็คือเวลาพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าผลิตในแต่ละขั้นตอนนะครับโดยที่เวลาตรงนี้นะครับได้ละเลยนะครับได้ละเลยตัวเวลาบริเวณนี้นะครับก็คือเรื่องของการขนส่งนะครับขนส่งระหว่างกันมีไหมนะครับบางครั้งเนี่ยรอบในการส่งจาก B ไป C นะครับสมมติว่าส่งวันละ2รอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบในการส่งก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับต่อรอบนะครับสมมติว่าจาก B ไป C มีการส่งเป็นรอบๆวันละ2รอบนะครับวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานะครับสมมติว่า B เนี่ยทำเสร็จนะครับ8โมงนะครับสมมติว่าทำเสร็จ8โมงแต่กว่าจะถูกส่งไปให้กับ C นะครับก็จะประมาณเที่ยงนะครับเวลาตรงเนี้ยเรียกว่าระยะเวลาในการขนส่งนะครับ
ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ one piece flow นะครับคือถ้า B ทำเสร็จ1ชิ้นงานไหลไปที่ C เลยหรือไม่ถ้าไม่ใช่นั่นแสดงว่าเป็นการขนส่งระหว่างกันแบบ batch นะครับแบบ batch นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาตรงนี้คือ4ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วจาก A ไป B ล่ะนะครับจาก A ไป B เราลองมาดูซินะครับสมมติว่าจาก A มา B เนี่ยมีรอบการส่งเหมือนกันนะครับก็คือ4ชั่วโมงเหมือนกันต่อรอบนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประหยัดต้นทุนในการขนส่งใช่ไหมถ้าจำนวนรอบมากไปก็จะเสียค่าแรงหรือว่าต้นทุนในการส่งที่จำนวนรอบมันเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยขอส่งระหว่างกันวันละ2รอบก็แล้วกันนะครับเห็นภาพไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเพิ่มมาเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับจากสมการข้างบนเนี่ยเวลาเนี่ยเพิ่มมาบวกนะครับบวกไป8ชั่วโมงแล้วครับ8ชั่วโมงบวกกับอีก90นาทีใช่ไหมครับนะครับทีนี้แล้วเวลาในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเวลาที่เราผลิตเนี่ยมันมีเวลาอย่างอื่นอีกไหมที่มันทำให้เกิดการเสียเวลานะครับเวลาเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าระหว่าง B กับ C นะครับใน C เนี่ยเขาอาจจะมีงานที่กองไว้รอนะครับกองรออยู่นะครับเขาเรียกว่า work in process นะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่า backlog แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับนะครับหรือบางทีบางคนก็เรียกว่า pending แล้วแต่ภาษาท่านจะเรียกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะครับว่าชิ้นงานจาก B มา C นะครับใช้เวลาขนส่ง4ชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ย C เนี่ย C เนี่ยเขาหยิบทันทำทันทีไหมครับไม่ครับเพราะว่า C เนี่ยเขามีงานที่ค้างอยู่สมมติว่าเขามีค้างอยู่20ชิ้นนะครับมี20ชิ้นสมมติว่าชิ้นที่มาใหม่ก็คือชิ้นข้างบนนะครับเขาต้องทำ20ชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเวลาที่ C จะต้องเคลียร์ของเก่าเนี่ยก็คือ20คูณกับ3ใช่ไหมครับเท่ากับ60นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรงเนี้ยเพิ่มมาบวกมาอีก60ละนะเพราะว่า C เนี่ยต้องทำการเคลียร์ของเก่าซะก่อนนะครับอ้าวแล้วของ B ล่ะนะของ B เป็นยังไงบ้างนะครับของ B เนี่ยในบ้านเขานะครับก็มีของที่เขาค้างอยู่เหมือนกันเสื้อว่าของ B เนี่ยมีงานค้างอยู่10ชิ้นนะครับ10ชิ้นนะครับเวลาที่ B จะต้องเคลียร์ของเก่านะครับก่อนไปทำของใหม่ที่ A เพิ่งส่งมานะครับก็คือเอา10ไปคูณกับ processing time ต่อชิ้นก็คือ5นะครับก็คือ50นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบนนะครับเราก็จะต้องเอามาบวกเข้าไปนะครับอีก50นาทีนะเห็นภาพไหมครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูนะครับเวลาที่เรามองเนี่ยเรามองแต่สีเหลืองๆตรงเนี้ยนะมองแต่สีเหลืองๆว่าเออมันก็ไวดีนี่นะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านอาจจะลืมเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งระหว่างกันนะแล้วก็ระยะเวลาในการที่ต้องไปเคลียร์ของเก่าก่อนนะถ้าแผนกไหนไม่มีของเก่าค้างเลยนะมาถึงปุ๊บได้ทำปั๊บนะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแผนกไหนที่เสร็จ1ชิ้นแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนได้ทันทีนะครับเป็น one piece flow มีระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นไม่ใช่การขนส่งแบบ batch นะครับอันนี้ก็จะทำให้ระยะเวลาในการเขาเรียกว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูสินะครับว่ารวมแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้90บวก50นะครับ90บวก50บวก160นะครับ110เป็น200ครับโทษที
ป็นตรงนี้เป็น200นาทีบวกกับอีก8ชั่วโมงนะครับทั้งหมดเนี่ยกินเวลา680นาทีนะครับพูดง่ายๆ1วันเนี่ยทำงาน480นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานยังไงก็เกิน1วันครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ใช้เวลามากกว่า3วันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ตัววอลลุ่มที่มันเข้ามาใช่ไหมครับในระหว่างวันเนี่ยเวลาที่มันเข้ามามันมีขึ้นมีลงไหมครับวอลลุ่มที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของท่านถ้าปรับเปลี่ยนตามวอลลุ่มที่มันขึ้นลงไม่ทันนะครับในกระบวนการท่านก็จะเกิดเขาเรียกว่าวิปหรือว่า work in process เกิดขึ้นนะครับพอ work in process เกิดขึ้นเนี่ยแล้วท่านมีค้างไว้เยอะนะครับในกรณีที่บางช่วงเวลาใช่ไหมครับสมมติว่าบางช่วงเวลาเนี่ย B อาจจะมีของที่ค้างเนี่ยขึ้นมาจาก10อาจจะขึ้นมาเป็น20ถึง30ใช่ไหมครับหรือของ C เนี่ยมีของค้างบริเวณนี้นะครับเพิ่มขึ้นจาก20ชิ้นเป็นสมมติว่า40ชิ้นนะครับเพราะว่าวอลลุ่มที่มันเขาเรียกว่าไม่คงที่แล้วมันก็จะทำให้เกิดตัว work in process ระหว่างกระบวนการที่มันฝังอยู่ระหว่างกระบวนการนะครับทีนี้ล่ะครับระยะเวลาตัว turnaround time เนี่ยมันก็จะมากกว่า3วันแล้วนะครับมันก็ตรงกับที่เวลาที่ลูกค้าเขาร้องเรียนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะอธิบายผู้บริหารของบริษัทต่างๆนะครับให้เข้าใจเวลาท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นเฉพาะสีเหลืองใช่ไหมครับท่านจะรู้สึกว่าไปดูทีไรมันก็ไวมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ทำไมลูกค้ามีการร้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลามากกว่า3วันนะครับตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมากกว่า3วันนะมันก็เกิดขึ้นได้ครับจากที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นของตัว Turnaround Time ทำไมมันถึงใช้เวลานะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ผู้บริหารกิจการต่างๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายนะครับในกรณีที่เพื่อนๆหลายคนนะครับที่มักจะมีปัญหานะครับว่าสมมติว่าเรานะครับถูกชี้วัดนะครับว่ากระบวนการของเราเนี่ยควรจะใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับในการผลิตสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่เกิน5วันนะครับแต่นะครับทำไมถึงยังมีปัญหาร้องเรียนนะครับว่ากระบวนการเนี่ยมันล่าช้านะครับทีนี้เราลองมาดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับดูภาพสักนิดหนึ่งสมมติว่าแกนนอนเนี่ยเป็นระยะเวลานะครับเป็นระยะเวลานะครับตรงนี้เป้าหมายเราคือ5วันใช่ไหมครับ5วันเนี่ยก็เราหวังว่านะครับกระบวนการเราจะไม่เกิน5วันค่าเฉลี่ยก็ไม่เห็นจะเกิน5เลยนะครับแล้วทำไมยังมีปัญหาอยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับสมมตินะครับว่าค่าเฉลี่ยเราน้อยกว่า5ใช่ไหมครับสมมติว่าค่าเฉลี่ยอยู่ตรงนี้ x bar นะครับอยู่ที่สมมติว่า 3.5 นะ 3.5 หลายๆคนเนี่ยมักจะไปดูค่าเฉลี่ยว่ามันต่ำกว่าเป้าหมายนะ 3.5 เนี่ยมันน้อยกว่า5ใช่ไหมแล้วทำไมมันยังมีปัญหานะครับก็ค่าเฉลี่ยมันน้อยกว่า5แล้วนี่นะแต่อย่าลืมสิครับว่าไอ้ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามองนะครับว่าพื้นที่ที่มันอยู่นอกเหนือนะครับนอกเหนือจากเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับกู๊ดนะครับกู๊ดก็คือ performance เนี่ยเป็นไปตามเป้าตรงเนี้ย bad นะครับ badนะครับพื้นที่ที่มันเกินมาตรงนี้นะครับ
ก็คือพื้นที่ที่มันมากกว่า5วันใช่ไหมครับมากกว่า5วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับสมมติว่าผมประมาณการคร่าวๆเนี่ยคิดเป็นสมมติว่าประมาณ 20% นะครับ 20% ที่เกินมานะครับนั่นแสดงว่ากระบวนการของท่านเนี่ยบรรลุเป้าเนี่ย 80% นะครับแต่ว่าไม่บรรลุเป้าคือใช้เวลามากกว่า5วันเนี่ยคิดเป็น 20% ด้วยกันนะครับนั่นก็หมายความว่าลูกค้ากลุ่ม 20% นี้เนี่ยก็มีโอกาสในการมาร้องเรียนนะครับว่ากระบวนการล่าช้าใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะหลงผิดนะผมเรียกว่าหลงผิดก็แล้วกันนะไปใช้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเป้าหมายมันก็คือจบหรือเปล่านะ 3.5 น้อยกว่า5เนี่ยก็น่าจะจบแล้วนี่ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้นะครับการดู performance ของกระบวนการแบบนี้หลายๆคนมักจะผิดพลาดนะที่ผมไปเจอมาเนี่ยไปทำงานทุกบริษัทนะเจอเรื่องนี้เสมอนะมีน้อยมากไม่เกิน 10% ที่ใช้ได้อย่างถูกต้องนะส่วนใหญ่จะไปหาค่าเฉลี่ยแล้วถ้าค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเป้าหมายก็จบก็เงียบๆกันไปนะไม่มีใครมาสอบถามว่าลูกค้าร้องเรียนเพราะอะไรแล้วเราก็ไปอธิบายว่าลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มน้อยนานๆเกิดขึ้นครั้งนึงนะแต่นานๆเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยลูกค้าโทรมาร้องเรียนทุกชั่วโมงนะแบบเนี้ยมันไม่เรียกว่านานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครที่ดูแลเรื่องของ performance dashboard ของบริษัทนะปัจจุบันท่านใช้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเป้าหมายอยู่หรือเปล่าท่านจะต้องดู distribution นะดูพื้นที่ที่มันอยู่นอกเหนือจากบริเวณที่มันเป็นตัวที่ท่านประสงค์นะก็คือบริเวณที่เป็น bad เนี่ยไอ้ที่มัน good เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะส่วนบริเวณที่เป็นแบดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องจัดการทำการแก้ไขนะวิธีแก้ไขมันก็มีหลายวิธีนะท่านอาจจะทำเรื่องของมีนนะมีนให้มันชิปเข้ามานะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไม่ทำเรื่องของมีนนะท่านทำเรื่องของตัว variation นะความผันผวนของกระบวนการให้มันลดลงได้ไหมนะตรงเนี้ยความผันผวนมันลดลงใช่ไหมมันผอมลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยคือทิศทางในการปรับปรุงกระบวนการของท่านท่านจะเลือกลด variation ในกระบวนการหรือท่านจะเลือกลดตัวค่าเฉลี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านไปวิเคราะห์ในกระบวนการท่านเนี่ยท่านเห็นโอกาสบริเวณไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราคำนวณ processing time เนี่ยประโยชน์ของการคำนวณ processing time มีอะไรบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรานะครับไปวัดเกี่ยวเรื่องของ processing time นะครับอันนี้เป็นแกนเวลานะครับด้านล่างนะครับ distribution ของเวลาเป็นแบบนี้นะครับสมมติว่า distribution เป็นแบบนี้นะครับตัว x bar นะครับอยู่ตรงนี้ x bar เท่ากับ10นาทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับคือไปจับ processing time นะครับแล้วก็เอามา plot distribution นะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่านะครับทำไมนะครับทำไมตัว variation นะครับในกระบวนการมันเยอะจังนะครับเพราะว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็น0นะครับแล้วตรงนี้เป็น20นะครับ
variation ในกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับจุดเรียกว่าที่สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับเราตั้งข้อสมมติฐานเลยว่าภายในกระบวนการนั้นเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่างานหลายๆประเภทนะครับที่ปนกันอยู่นะครับสมมุตินะครับเวลาที่เราไม่ได้แยกแยะประเภทงานนะครับคือใช้ค่าเฉลี่ยของงานทุกประเภทเข้าด้วยกันก็จะเป็นแบบสีดำนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับหากเรานะครับเริ่มแยกประเภทนะครับเริ่มแยกประเภทจะเห็นนะครับว่างานชนิด A เนี่ยนะครับตัวค่าเฉลี่ยนะครับ x bar อาจจะอยู่ที่ประมาณ5นะครับแล้วก็งานถัดไปนะครับงานที่เป็นอีกชนิดนะครับงานชนิด B ก็แล้วกันนะครับ B เนี่ยค่า x bar อยู่ที่นะครับสมมติว่าเป็น15ก็แล้วกันนะครับ15ก็แล้วกันนะครับถัดไปนะครับมีงานอีกประเภทนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเป็นงานประเภท4นะครับ4 x bar นะครับอยู่ที่10นะครับท่านจะเห็นภาพนะครับว่านะครับจริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยมีงานทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคือ A B แล้วก็ C นะครับหากเราไม่ทำการแยกประเภทงานในการวัด processing time นะครับท่านก็จะได้ภาพที่เป็นเส้นสีดำนะครับท่านจะเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ทำไมกระบวนการของเราเนี่ยมันมี variation ที่มันโตมากๆเลยนะครับท่านลองแยกประเภทงานดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านไปวัดมานะครับสามารถแยกย่อยนะครับได้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่ากระบวนการเนี่ยที่เราบอกว่ามันเหมือนกันแล้วก็ใช้ค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของภาพรวมเนี่ยพอเราแยกย่อยลงไปแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดภาพแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเราวัดอย่างละเอียดเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่า A เนี่ยนะครับใช้เวลาที่ค่อนข้างจะสั้นนะครับเวลาค่อนข้างจะสั้นนะครับส่วน B ใช้เวลาที่ค่าเฉลี่ยนะครับสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราไม่แยกแยะนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมองงานผิดพลาดครับเราจะมองว่าค่า x bar นะครับของ distributionทั้ง3ตัวนะครับอยู่ที่10ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราไป measurement นะครับว่าพนักงานที่ทำงาน A ใช่ไหมครับพนักงานที่ทำงาน A นะครับกับพนักงานที่ทำงาน B นะครับจะเห็นภาพเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาใช้เวลาต่างกัน3เท่าด้วยกันนะครับระหว่าง A กับ B ใช้เวลาต่างกันทั้ง3เท่านะครับแล้วท่านดันไปใช้ค่าเฉลี่ยนะครับของ processing time เนี่ยเป็น10เท่ากันนะครับเป็น10เท่ากันเพราะว่าเราไม่แยกแยะไงครับมันเลยทำให้เวลาเราไปคำนวณเรื่องของเป้าหมายนะครับ productivity นะครับต่อวันเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดยังไงเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับสมมตินะครับว่าวันหนึ่งนะครับมีเวลาในการทำงานนะครับสมมติว่านะครับ400นะครับ50นาทีก็แล้วกันนะครับสมมติว่า450นาทีนะครับ1ชิ้นของ B นะครับใช้เวลา15นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหารแล้วเนี่ย1วันเนี่ย B นะครับควรจะทำได้นะครับ B ควรจะทำได้เนี่ย30ชิ้นใช่ไหมครับ30ชิ้นนะครับส่วน A นะครับ A นะครับ450นะครับหารด้วย processing time ของ A ก็คือ5นาทีนะครับก็คือ90นะครับ A เนี่ยเขาควรจะตั้งเป้าต่อวันเขาที่90ชิ้นต่อวัน B 30ชิ้นต่อวันนะครับแต่พอเราใช้ค่าเฉลี่ยที่อยู่ตรงกลางคือ processing time ของภาพรวมคือ10ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร450หารด้วย10ใช่ไหมครับเท่ากับ
A กับ B เนี่ยจะใช้เป้าหมายร่วมกันก็คือ45นะครับ45ท่านเห็นภาพไหมครับว่าพอเอา45เนี่ยไปเทียบนะครับไปเทียบกับเป้าหมายที่เขาควรจะตั้งนะครับนะครับคนที่ทำงานนะครับเป้าหมายเดียวกันคือ45เนี่ยนะครับ45นะครับอันนี้ก็45 A เนี่ยเขามีโอกาสนะครับเขามีโอกาสที่จะทะลุเป้าเพราะว่าเป้าคือ45แต่ค่าที่เขาพึงได้พึงทำได้เนี่ยคือ90นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดให้ตายยังไง A ก็ achieve ครับ A ก็ทำได้ตรงตามเป้าหมายทุกๆวันเลยนะครับนะครับตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามกับ B เลยนะครับ B เนี่ยเป้าหมายที่45เหมือนกันแต่ค่าที่เขาพึงทำได้คือ30เคสนะครับถามว่า B เนี่ยจะมีโอกาส achieve 45เคสต่อวันหรือไม่นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราไปวัด processing time นะครับเราจะต้องให้ความละเอียดละออนะครับในการแยกแยะประเภทงานนะครับสังเกตนิดนึงนะครับว่างานที่อยู่ในแผนกนั้นเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทนะครับสามารถแยกย่อยออกมาได้หรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าถัวๆเอาภาพรวมนะครับพอเอาภาพรวมเนี่ยปัญหาเวลาที่เอาไปใช้งานมันก็จะตามมาแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเวลาเราทำเรื่องของ processing time นะครับประโยชน์ของมันก็มีแต่ถ้าใช้งานไม่เป็นก็เกิดโทษนะครับเกิดโทษทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งคนทำงานนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์เองก็อาจจะเกิดความงงๆว่าทำไมโปรเจกต์เราเนี่ยนะครับมียูเซอร์บางคนนะครับที่ทำได้แอคชีพเป้าหมายตลอดเวลานะครับแต่บางคนเนี่ยไม่เคยแอคชีพเป้าหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับมีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าตัวแบ็คล็อกเนี่ยนะครับมันส่งผลอย่างไรนะครับกับเรื่องของตัวเทอร์โรไทม์นะครับทำไมเราจะต้องไปสนใจแบ็คล็อกที่อยู่ในกระบวนการด้วยแบ็คล็อกก็คืองานนะครับที่ค้างๆนะครับโดยที่เราทำยังไม่เสร็จนะครับนะครับมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อตัวเทอร์โรไทม์นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมตินะครับว่าเรามีกระบวนการหนึ่งนะครับคือใช้เวลาในการดำเนินการนะครับอยู่ที่สมมตินะครับ x bar นะครับอยู่ที่3วันนะครับอยู่ที่3วันนะครับแต่ในชีวิตจริงใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำงานไม่ทันใช่ไหมครับพอเราทำงานไม่ทันเนี่ยมันจะมีแบ็คล็อกเกิดขึ้นนะครับสมมติว่านะครับเรามีงานค้างในกระบวนการเนี่ยทั้งหมด2วันนะครับคือพูดง่ายๆแบ็คล็อกกลุ่มนี้อีก2วันกว่าเราจะเคลียร์หมดนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะทำงานเรียกว่าก้อนถัดไปได้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับตัวเทอร์โรไทม์นะครับสมมติว่าเรามีแบ็คล็อก2วันใช่ไหมครับแบ็คล็อก2วันเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาพนี้ครับครับ x bar นะครับจะกลายเป็น5วันทันทีนะครับจะกลายเป็น5วันทันทีเพราะว่าตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย performance ปกติเราคือสีแดงใช่ไหมครับแต่พอมีแบ็คล็อกเกิดขึ้นในกระบวนการนะครับระยะเวลาตัวเทอร์โรไทม์เนี่ยจะถูกยืดออกไปนะครับโดยอัตโนมัติตามจำนวนแบ็คล็อกเลยนะครับเพราะว่าแบ็คล็อกตรงนี้คือ2วันใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาเทอร์โรไทม์ของเราควรจะเป็น3วันนะครับแต่พอมีแบ็คล็อกในกระบวนการค้างอยู่2วันนะครับใช้เวลา2วันผ่านไปถึงจะเริ่มทำงานใหม่ได้พอเริ่มงานใหม่ได้ในวันที่3นับไปอีก3วันนะครับก็เป็น5วันพอดีในการที่จะทำงานชิ้นใหม่เข้ามานะครับแล้วหากแบ็คล็อกมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
นะครับถ้าแบ็กล็อกมากขึ้นเนี่ยตัวมีนนะครับก็จะค่อยๆชิปออกไปนะครับชิปออกไปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นภาพหรือยังครับว่าทำไมเราจะต้องรีบเคลียร์ตัวแบ็กล็อกที่อยู่ในกระบวนการนะครับเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับเรื่องของตัวเทิร์นอราวด์ไทม์นะครับมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้รับตัวบริการเนี่ยล่าช้านะครับเวลาเราดูนะครับเรามักจะวัดตอนเราเริ่มแตะงานใช่ไหมครับแตะงานจนกระทั่งเราเสร็จใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราใช้เวลา3วันอยู่แล้วนะครับแต่เราเคยสนใจไหมครับว่าก่อนที่เราจะแตะงานนะครับงานตรงนั้นเนี่ยมันถูกค้างไว้เนี่ยกี่วันแล้วนะครับกี่วันแล้วเรามักจะไม่เอาเวลาที่ค้างตัวแบ็กล็อกทิ้งไว้เนี่ยเอามานับนะครับเรามักจะนับเฉพาะวันที่เราเริ่มดำเนินการแม้งานนั้นรอมา3วัน5วันนะครับเราก็ไม่ได้เอามารวมนะครับไม่ได้เอามาบวกว่าเป็นเวลาที่ล่าช้าเพราะว่าเรามักจะอธิบายว่าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคนทำงานใช่ไหมครับเราจะต้องเริ่มวัดตอนที่เริ่มทำงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นแต่ลูกค้าเขาได้วัดแบบเราไหมครับเขาไม่วัดแบบเราครับนะครับเขาวัดตั้งแต่วันที่เขายื่นเอกสารเข้ามายื่นสินค้าออเดอร์เข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการมองเนี่ยเราต้องมองแบบลูกค้าครับเราต้องนับวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่ลูกค้าเนี่ยเขาส่งคำสั่งมาให้เราถูกไหมครับจนกระทั่งวันที่เราสามารถที่จะส่งมอบงานกลับคืนไปหาเขานะครับอันนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กล็อกในกระบวนการนะครับท่านนะครับลองสำรวจในกระบวนการของท่านดูนะครับว่าในปัจจุบันนะครับกระบวนการของท่านเนี่ยมีแบ็กล็อกอยู่ทั้งหมดกี่วันนะครับแล้วระยะเวลาในการดำเนินการปัจจุบันของท่านเป็นทั้งหมดกี่วันนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาศักยภาพของกระบวนการของท่านให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับพอลูกค้าเกิดความพึงพอใจเขาก็จะยังอยู่กับบริษัทของท่านนะครับแล้วก็จะเกิดการยั่งยืนของกิจการด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า Idle Time นะครับ Idle Time คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อการทำงานนะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับว่าสมมติว่านายกอไก่นะครับนายกอไก่นะครับมีเวลาในการทำงานนะครับเวลาในการทำงานของเขาเนี่ยเขาทำงาน400นาทีนะครับนะครับต่อ1วันนะ400นาทีต่อ1วันนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปวัดเรื่องของ processing time นะครับคืองานนะครับที่เขาทำเสร็จ1ชิ้นเนี่ยใช้เวลา10นาทีนะครับ10นาทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือเราสามารถที่จะตั้ง target นะครับ target เรื่องของ productivity นะครับ productivity คืองานที่เขาพึงทำเสร็จใน1วันนะครับก็คือเอาเวลานะครับที่เขาทำงานหารด้วย processing time ต่อชิ้นนะครับก็คือ40ชิ้นนะครับ40ชิ้นต่อวันนะครับต่อวันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสมมุตินะครับว่าพอเราไปดูนะครับในชีวิตจริงนะครับสมมุติว่าอันนี้คือ400ชิ้น40ชิ้นนะ40ชิ้นนะอันนี้เรียกว่าทาร์เก็ตที่เขาพึงทำได้นะครับถ้าเขาไม่มีอะไรมาเข้ามารบกวนเขานะครับสมมติว่านี้คือเป้านะครับคือ40ชิ้นต่อวันนะครับแล้ว actual performance ทำได้เท่าไหร่สมมติว่าทำได้ที่20นะครับ20อันนี้20นะครับสิ่งที่นะครับเป็นส่วนต่างนะครับก็คือ20ชิ้นนะครับ20ชิ้นนะครับหลายๆท่านเนี่ยมักจะมองว่านั่นแสดงว่า
มี idle time เกิดขึ้นในกระบวนการแน่ๆเลยนะครับคือตรงนี้นะเกิด idle time กับนายกอไก่แน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับบางคนพอเห็นแบบนี้นะครับก็ไปบอกว่านายกอไก่เนี่ยทำไมทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายนะนายกอไก่เนี่ยทำงานไม่ดีเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการด่วนสรุปไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เรามักจะมองว่าเป็น idle time เนี่ยนะครับนายกอไก่เขาอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมสมมติว่านายกอไก่เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเขาไปประชุมนะครับมีตติ้งนะครับวันนั้นเนี่ยเขาเสียเวลาไปประชุมนะครับเท่ากับ60นาทีละนะครับ60นาทีนะนะครับเขาต้องไปทำรายงานนะไปทำรายงานให้กับทางหัวหน้านะครับอีก60นาทีใช่ไหมครับอีก60นาทีนะครับแล้วเขายังต้องไปเขาเรียกว่าพบลูกค้านะครับพบลูกค้าอีก60นาทีเลยนะครับรวมเวลานะครับรวมเวลาที่เขาไปทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักของเขาเนี่ยคือ180นาที180นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราประเมินเป้าหมายที่เขาพึงทำได้นะครับเราควรจะต้องใช้ตัวเลขนี้ครับนะครับ400นาทีลบ180แล้วก็เอามาหารด้วย10เพื่อเกิดความยุติธรรมไงครับนะครับเราจะไปมองว่าเขาว่างงานบริเวณนั้นไม่ได้นะครับเป็นยังไงครับหลังจากที่เราลองลบดูแล้วเท่าไหร่นะครับเท่ากับ220ใช่ไหมครับเท่ากับ220หารด้วย10เท่ากับ22ชิ้นนะเขาพึงทำได้22ชิ้นแต่เขาทำได้เท่าไหร่ครับเขาทำได้20ชิ้นใกล้เคียงกับ22ไหมครับใกล้เคียงมากๆเลยนะครับถือว่านายกอไก่เนี่ยเป็นพนักงานที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยนะครับหากใครที่ไปมองนายกอไก่เนี่ยว่าทำงานไม่ดีทำงานได้จำนวนน้อยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับท่านอาจจะต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่านายกอไก่เนี่ยเขาไปทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมจากงานปกติของเขาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาที่เราประเมินเกี่ยวเรื่องของตัว productivity ไปหา idle time นะครับในกระบวนการนะครับดูว่าบริเวณไหนที่เกิด idle time เกิดขึ้นบ้างนะครับ idle time สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นหรือไม่ตรงกันข้ามนะหากนายกอไก่ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นอย่างที่ว่าเลยนะครับไม่ได้ไปประชุมนะครับไม่ได้ไปทำรีพอร์ตนะครับไม่ได้ไปพบลูกค้านะครับนั่นก็เท่ากับว่านายกอไก่เนี่ยอาจจะมีเวลานะครับ idle time ที่เกิดขึ้นจริงสามารถที่จะ allocate นะครับให้นายกอไก่ไปช่วยงานในส่วนอื่นได้นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เขาไม่ได้ไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ขยันไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบ่งงานกันชัดเจนเกินไปนะบอกว่านายกอไก่เนี่ยทำได้เฉพาะงาน A เท่านั้นนะงาน B C ปล่อยให้คนอื่นทำห้ามนายกอไก่เข้าไปช่วยนะครับแล้วถามว่านายกอไก่เนี่ยแม้เขามีเวลาว่างเขาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับผิดที่ใครครับก็ผิดที่นโยบายนะครับที่ออกแบบนโยบายมาแล้วทำให้ไม่เกิด productivity นะครับทำให้เกิด idle time เพราะท่านมีนโยบายในการแบ่งงานนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับจนไม่เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้
ก็เป็นปัญหาที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับในกระบวนการนะครับก็ฝากเพื่อนๆ เป็นไอเดียนะครับว่าในกระบวนการของท่านปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาลักษณะนี้อยู่หรือไม่นะครับผมเองนะครับสิววงค่อนดีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับไปให้เพื่อนๆที่เขาเรียกว่าตกระกำลำบากนะครับจากการคำนวณที่ผิดพลาดของผู้ที่ไม่เข้าใจนะครับในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Lean แล้วก็ Six Sigma นะครับเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกันอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมักจะมีคำถามมานะครับว่าระหว่าง Lean กับ Six Sigma จะเลือกใช้อะไรดีนะครับแล้วก็แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการนำไปใช้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกนะครับว่าเราจะใช้ Lean หรือว่า Six Sigma เนี่ยเราลองมาเข้าใจก่อนไหมครับว่ากระบวนการเรานะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราถึงจะเลือกใช้ Six Sigma หรือเลือกใช้ Lean ดีนะครับสมมุตินะครับกระบวนการของท่านนะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนนะครับมี3กระบวนการด้วยกันนะครับดังภาพนะครับกระบวนการของท่านนะครับมีประเด็นปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความล่าช้านะครับความล่าช้าก็คือเรื่องของตัวเทอร์เราไทม์นะครับปัจจุบันนะครับเทอร์เราไทม์ของท่านนะครับคือ5วันนะครับ5วันนะครับหากโจทย์ของท่านคือท่านต้องการที่จะลดระยะเวลานะครับในการดำเนินกระบวนการนะครับให้เหลือเพียงแค่3วันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสมมติตัวเลขง่ายๆนะครับง่ายๆเพื่อให้ท่านเห็นภาพจาก5วันเหลือ3วันสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการนะครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรวดเร็วให้กับกระบวนการของท่านนะครับหากปัญหาของท่านคือเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับท่านสามารถที่จะนำแนวคิด Lean ไปใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับแต่อีกมุมนึงครับสมมตินะครับว่ากระบวนการของท่านนะครับมีประเด็นปัญหาทางด้านคุณภาพนะครับสมมติเป็นกระบวนการตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับเวลาที่ท่านมีปัญหาคุณภาพนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็มักจะเรียกว่าพลอตเรื่องของ normal distribution นะครับคำว่าปัญหาทางด้านคุณภาพก็คือนะครับมีงานนะครับบางชิ้นนะครับผลิตแล้วนะครับมันออกนอกเหนือพื้นที่ที่เราต้องการนะครับคุณภาพที่เราต้องการคืออยู่บริเวณนี้นะครับด้านบนเรียกว่า upper spec limit ด้านล่างเรียกว่า lower spec limit นะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับเราอยากให้ค่ากลางของเราเนี่ย x bar อยู่ที่ตรงกลางพอดีนะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันเกินไปทางด้าน upper หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเกินไปทางด้าน lower นะครับคือความสามารถของกระบวนการนะครับเรียกว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของ mean chip นะครับ mean chip สมมติว่าจะวาด mean chip นะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า mean chip นะครับหรืออีกภาพหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่า mean chip นะครับคือค่าที่เราต้องการเนี่ยมัน deviate หรือมันออกไปจาก
บริเวณที่เราต้องการก็คือตรงที่อยู่ตรงกลางนะครับกับปัญหาของกระบวนการทางด้านคุณภาพอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการที่มี variation ที่มันโตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดอีกภาพนึงจากภาพนะครับสีแดงเนี่ยท่านจะเห็นภาพนะครับว่าค่ากลางเนี่ยยังอยู่ตรงกลางนะครับก็คืออยู่ตรง x bar ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่นะครับ variation ก็คือความผันผวนในกระบวนการน่ะทำให้เกิดของเสียตรงนี้นะครับที่เรียกว่า defect ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่า defect พอ defect เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรีเวิร์กนะครับการแก้ไขงานเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาเรื่องของระยะเวลาในการที่ส่งมอบล่าช้านะครับท่านเห็นหรือยังครับว่า Lean กับ Six Sigma เนี่ยมันนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างไรบ้าง Six Sigma จะเน้นเกี่ยวเรื่องของการลดความผันผวนในกระบวนการทำให้ความสามารถของกระบวนการเนี่ยมันอยู่ในเส้นคอนโทรลที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับนะครับแต่ของ Lean นะครับเราจะมองในเรื่องของความสูญเปล่าในกระบวนการนะครับสมมติว่าอันนี้เป็น waste นะครับตรงนี้เป็น waste ทำอย่างไรที่จาก5วันจะเหลือ3วันได้นะครับสิ่งที่ Lean สนใจก็คือเรื่องของตัวเวสที่อยู่ในกระบวนการนะครับสมมติว่าในกระบวนการของท่านนะครับในอดีตเนี่ยใช้เวลา5วันแล้วเป้าหมายของเราคือต้องการลดเหลือ3วันนั่นแสดงว่าท่านจะต้องไปหานะครับขั้นตอนในกระบวนการนะครับว่าขั้นตอนใดที่ท่านสามารถที่จะทำให้กระชับได้เร็วกว่าในปัจจุบันนะครับสมมติว่ากระบวนการตรงนี้นะครับท่านไปศึกษาแล้วนะครับปรากฏว่ามีตัว non value added นะครับคือเป็นกระบวนการที่ไม่ได้สร้างคุณค่านะครับเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความล่าช้านะครับตรงนี้นะครับท่านไปศึกษาแล้วว่าตรงนี้สามารถที่จะลดขั้นตอนการทำงานลงได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของการขนส่งนะครับขนส่งระหว่างกระบวนการนะครับตรงนี้นะหากท่านไปศึกษานะครับโดยไปวัดเกี่ยวเรื่องของตัว processing time นะครับในแต่ละจุดท่านจะเห็นภาพเลยนะครับว่าเวลาที่ท่านใช้ไปนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับท่านใช้กับกระบวนการไหนแล้วสามารถที่จะลดเรียกว่าขั้นตอนไหนลงไปได้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับกระบวนการของท่านก็จะกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรวดเร็วนะครับในกระบวนการนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆระหว่างแนวคิดเรื่องของ Lean แล้วก็ Six Sigma นะครับให้เห็นภาพแบบเร็วๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือ Lean แล้วก็ Six Sigma นะครับที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยนะครับที่เราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะศึกษาแนวคิด Lean Six Sigma เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูใน YouTube ผมได้นะครับลองเสิร์ชคำว่า Lean Six Sigma by ศิววงศ์ค่อนดีนะครับท่านก็สามารถที่จะไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมได้อัปโหลดไปแล้วน่าจะประมาณ200กว่าคลิปนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดที่อธิบายเครื่องมือต่างๆของ Lean Six Sigma ได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับแต่อันนี้นะครับก็ตอบคำถามของเพื่อนๆ นะครับว่า Lean กับ Six Sigma ทำไมต้องใช้ร่วมกันใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้หรือไม่ได้ครับในบางครั้งท่านอาจจะใช้ Lean เพียงแค่Lean เพียงแค่อย่างเดียวนะครับกับบางครั้งท่านอาจจะใช้ Six Sigma เพียงแค่อย่างเดียวแต่หากในกรณีที่ท่านใช้ทั้ง Lean แล้วก็ Six Sigma ร่วมกันนะครับกระบวนการของท่านเนี่ยก็จะมีทั้งความรวดเร็วแล้วก็มีทั้งความน่าเชื่อถือนะครับความสามารถในกระบวนการก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือนะครับเวลาที่เกิดเหตุปัจจัยนะครับในกระบวนการที่ทำใ
เรียกว่ามีปัญหาในกระบวนการก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเรียกว่ามีระบบระเบียบนะครับโดยใช้เรื่องของสถิติเข้าไปช่วยคิดวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นการอธิบายกว้างๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับสวัสดีครับ